สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel สื่อไทยใน YouTube ครับก็นั่งจิบกาแฟข้างทางนะครับมีคุณยายก็ทำให้นะแล้วก็นี่ร่มรื่นเลยนะครับตรงนี้เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็ไม่อยู่ไกลจากย่านแบ็คแพคเกอร์นะครับไปด้านนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อยู่ริมถนนนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าเวียดนามมาขายแบบประมาณถ้าบ้านเราตรงพัทยาก็เป็นหาบส้มตำนะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบมะม่วงอาจจะมียำเขาเรียกยำเป็นบันจางจ่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับยำแผ่นแป้งเวียดนามนะครับแล้วก็มีขนมต่างๆวางขายอยู่นะฮะแล้วก็นี่ครับสั่งกาแฟมาบ้าเตียนนะแทนตาซันเมื่อยนะเมื่อยงานเมื่อยงานก็จ่ายตังคุณยายไปนะครับป้าเขาก็แถวนี้ฝรั่งเยอะก็เลยแน่นอนจะสั่งกาแฟแดงนะครับก็กับกาแฟเวียดนามนะครับแต่เขากินใส่น้ำแข็งชอบทานใส่น้ำแข็งตรงนี้ก็เป็นร้านแมคโดนัลด์นะครับด้านนู้นก็เป็นตลาดเบนทันกับท่ารถตลาดเบนทันนะนี่ครับร้านแมคโดนัลด์มีหลายชั้นตอนนี้รถ102เดี๋ยวผมจะนั่งรถคันนี้นะครับไปเบนแซเหมียนไตนะครับหรือสถานีรถเหมียนไตนะครับเพื่อเดินทางไปจังหวัดอื่นนะอยากให้ดูนะครับความร่มรื่นของเวียดนามนะครับนี่ครับต้นไม้สูงแล้วก็ร่มเลยครับขนาดตอนนี้มันประมาณบ่ายนะครับผมนั่งอยู่ริมถนนเนี่ยอากาศสบายนะครับอากาศสบายเวลามีต้นไม้ดีอย่างนี้ครับเหมือนมีป่าอยู่ในเมืองเลยบรรยากาศแบบนี้เมืองไทยไม่มีนะฮะเพราะว่าเราแต่ตัดหมดนะครับไม่ปล่อยให้มันตกคนเวียดเข้ามาซื้อหั่นมะม่วงกันนะครับซื้อของซื้ออะไรกันนะครับเราบรรยากาศจากเมืองโฮจิมินห์ซิตี้นะครับประเทศเวียดนามสวนสาธารณะในเมืองนะครับOh. แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ